ขึ้นที่ไทยอ่ะมีอะไรบางอย่างอ่ะอยากจะบอกกับทุกคนนะคะเพราะว่าหลายๆคืนก่อนอ่ะที่ไทยอ่ะเวลานอนแล้วอ่ะก็จะได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงเหมือนคนเคาะประตูแต่พอเปิดประตูไปอ่ะมันก็ไม่มีใครแล้วเสียงมันก็มาดังมาจากตรงนั้นเฮ้ยมันดังอีกแล้วอ่ะทุกคนได้ยินไหมชีพายเสียงอะไรดังอ่ะดังมากเลยอ่ะเธอเพิ่งมานอนกับฉันอ่ะเธออาจจะยังไม่รู้แต่เธอรู้ไหมฉันได้ยินเสียงแบบนี้อ่ะตั้งหลายครั้งแล้วนะมันดังมาจากไหนเนี่ยไม่รู้สิพอเวลามันไม่มีใครอ่ะมันมักจะแบบเหมือนได้ยินเสียงแต่ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วคงไม่มีใครหรอกหรือว่ามันอาจจะเป็นเด็กที่แบบเขาหยุดแล้วก็เขามาคอเล่นๆนั่นแหละฉันว่าเออถ้าไม่มีอะไรก็ดีละชิพายลองออกไปดูข้างนอกดีกว่าว่ามีเด็กหรือว่าใครอ่ะมาเคาะประตูแต่ดังมากเลยนะกดติดตามชิพายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะอีกแล้วอ่ะหรือว่าคุณนายทำอะไรอ่ะเฮ้ยคุณนายเมื่อกี้เธอได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะฉันได้ยินมาจากหลังบ้านนะไม่ใช่เธอหรอกเหรอหลังบ้านเหรอใช่ไม่มีใครเลยนะงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะจะทำงานแล้วก็ได้ยินเสียงจะทำงานแล้วได้ยินเสียงไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันอ่ะลองดูแถวๆนี้ว่ามีใครมาไหมอ่ะเมื่อกี้ฉันก็เดินไปหน้าบ้านอ่ะไม่มีใครสักคนเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกครั้งนั่นแหละทุกคนที่ไปได้ยินเสียงแต่พอเดินออกไปอ่ะก็ไม่มีอะไรงั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คดูหลังบ้านทางโน้นว่ามีอะไรหรือเปล่าชาวบ้านแถวนี้มันจะมาทำสวนมันก็ไม่น่าจะมาแถวๆในบ้านนะไม่มีอะไรแล้วทางโน้นก็ไม่มีก่อสร้างเลยด้านหลังก็เป็นสวนไม่มีอะไรหรอมั้งชิพายได้ยินในบ้านตลอดเลยนะทุกคนคือชิพายจับจุดไม่ได้ว่ามันที่ไหนแต่ว่ามันดังกับคนฉันได้ยินอยู่นะชิพายฉันก็ไม่รู้ว่าเธออ่ะฉันเปิดดูหน้าต่างไม่เห็นมีใครสักคนเลยอ่ะฉันว่าเธอพักเถอะงั้นเดี๋ยวฉันอ่ะขอตัวไปนั่งข้างนอกก่อนโอเคเสียงอะไรเนี่ยชิพายบอกว่าไม่ใช่ชิพายอีกอย่างคุณนายก็อยู่กันแค่2คนกับชิพายเฮ้ยช่างมันเถอะคงมีอะไรหรอกมั้งเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
เดี๋ยวชีพายอ่ะจะเอากล้องอ่ะตั้งไว้ตรงนี้แล้วบันทึกภาพโอเคนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวชีพายอ่ะกลับไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราอ่ะได้ยินเสียงหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกล้องนี้ก็จะจับภาพไว้ตลอดเวลาโอเคไปไปไปนอนดีกว่าหลายคืนมาแล้วอ่ะนอนไม่ได้เลยอ่ะได้ยินแต่เสียงอะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดแล้วฉันว่าเราไปดีกว่าไปเลย
ใครอะมาเคาะประตูเธออะคุณนายทำไมดูใต้ท้องรถนั่นดิมันมีอะไรหรือเปล่าใต้ท้องรถเหรอDo you have?